ทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีขึ้นมาปิดเหนือ EMA 25วันนะคะได้ในช่วงท้ายนะคะแล้วก็เป็นการปิดเหนือกรอบดาวเทนไลน์นะคะหรือว่าเหนือบริเวณ 1,300 จุดซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ยังได้สัญญาณจาก MACD นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัดสัญญาณไลน์ไปในมาระยะหนึ่งนะคะก็เริ่มเดินหน้าเข้าหาซีโร่ไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นนะคะถึงอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวลงบ้างนะคะจากการเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทของเครื่องมือระยะสั้นกว่าเช่น modified stochastic นะคะเราก็ยังคิดว่าสามารถซื้ออ่อนตัวได้นะคะโดยที่จะมีแนวรับช่วง 1,290 ถึง 1,280 นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังให้วางจุดถอยไว้ที่เดิมนะคะก็คือการหลุดต่ำกว่า 1,280 ก็ให้ถอยออกมาก่อนนะคะสำหรับแนวต้านนะคะก็จะปรับขึ้นมาเป็น 1,320 จุดนะคะแล้วก็จะผ่านไปได้ก็ 1,340 นะคะซึ่งเป็นประมาณ EMA 75นะคะก็เป็นลำดับต่อไปStock View ตัวแรกจะเป็นตัว InTouch นะคะตัวนี้เนี่ยมีการพักตัวไปนะคะออกข้างๆนะคะแต่ว่าไม่หลุด EMA 10วันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นขณะที่เครื่องมือนะคะยังให้ค่าบวกต่อเนื่องนะคะแนวโน้มก็ถือว่ายังดูดีนะคะแนวต้านต่อไปนะคะก็จะเป็น EMA 75วันนะคะประมาณ 75-75.50 นะคะรับจะอยู่ที่ 71.50 แล้วก็คัทลอสที่ 71 บาทถัดมาเป็นตัวบ้านปูนะคะบ้านปูนี่ขยับขึ้นมาปิดที่ไฮของวันด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้ากว่าเท่าตัวนะคะก็มีสัญญาณซื้อจาก MACD เกิดขึ้นมาแล้วนะคะในขณะที่เครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแนวโน้มก็ถือว่าใช้ได้นะคะแนวรับของบ้านปูจะอยู่ที่ 17.50 ต้าน 30-30.50 แล้วก็คัทลอสที่ 27 บาทตัวสุดท้ายเป็น TFI นะคะตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวนะคะหลังจากที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยทยอยกันเกิดสัญญาณ Golden Cross ขึ้นมานะคะขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยยังให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะทำให้ยังพอยังน่าลุ้นขึ้นต่อได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1.12 บาทสตางค์นะคะต้านแรก1.19 บาทถัดไป1.26 บาทแล้วก็คัทลอสที่1.10 บาทสตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ